สวัสดีครับคอเรียมสตาร์เอ็นซีโอ544กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะเป็นวันพุธนะครับที่เรารู้กันนะภายในตลาดปลาสวยงามสวนจริจักรนะครับจะมีร้านเล่ปลาถุงวันนี้แอดมินก็จะมาอัปเดตบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมนะก่อนอื่นต้องขอบอกนะว่าคลิปนี้จะไม่ได้ขอเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับเพราะว่าแอดมินเคยทำคลิปเบอร์ติดต่อไว้ก่อนหน้านี้อยู่ยังไงก็เข้าไปดูได้นะคลิปเก่าๆเดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์ตัวไอไว้ด้านบนให้นะครับที่แอดมินถ่ายอยู่นะครับก็เป็นร้านจำหน่ายปลาถุงนะครับบริเวณนี้คือทางเดินที่จะเข้าไปภายในตลาดสัตว์เลี้ยงนะในโซนสัตว์เลี้ยงที่สวนจตุจักรนะครับสำหรับร้านนี้ก็มีปลาถุงอยู่หลายชนิดเหมือนกันเดี๋ยวแอดมินยกตัวอย่างให้ดูนะฮะว่ามีปลาอะไรบ้างนี่เลยที่ห้อยอยู่นะฮะก็จะมีปลาหางนกยูงปลาสอดนะครับปลาบูทก็มีนะบอลลูนมีนะครับถัดมานะก็จะเป็นแรมแดงนะครับสุมาตราทองก็มีนะใครที่ตามหาสุมาตราทองนะวันนี้มีปลาเทวดานะฮะมองฮอกเซียนะครับปลาที่เลี้ยงในตู้ไม้น้ำมีนะครับถัดมานะตัวนี้ก็เป็นกระดี่นะฮะแล้วก็มีปลาเทวดาด้วยใครที่ตามหาปลาเหล่านี้อยู่นะรวมถึงนี่เลยฮะเจ้าหมอมลวีนะฮะมีเหมือนกันส่วนที่วางอยู่ด้านล่างนะครับก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ทีเดียวนะฮะเดี๋ยวแอดมินถ่ายเห็นคร่าวๆนะอันนี้คือบริเวณทางที่จะเดินไปโซนสัตว์เลี้ยงนะก็มีปลาถุงจำหน่ายเหมือนกันนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวดูอีกหนึ่งร้านนะฮะร้านนี้ก็มีปลาถุงจำหน่ายเหมือนกันนะเดี๋ยวแอดมินยกตัวอย่างนะปลาแม่น้ำก็มีนะอย่างเสือพ่นน้ำนะครับแล้วก็มีออสการ์ด้วยนะครับมีทั้งอัลบิโน่แล้วก็ไทเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมองฮอกเซียนะมีเหมือนกันนะลามิโนสมีนะใครที่ตามหารวมถึงมังกรน้อยนะครับก็มีอันนี้ก็เป็นออสการ์นะครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับออสการ์ครับ450บาทนะกี่ตัวครับพี่15ตัวนะสำหรับออสการ์นะก็ปนกันระหว่างอัลบิโน่กับไทเกอร์นะนอกนั้นก็จะมีปลาอีกเยอะแยะเลยทั้งปลาแม่น้ำนะปลาเกล็ดปลาหนังมีหมดนะตะพงตะเพียนมีนะด้านในนะครับกระแหก็มีใครที่ชื่นชอบสวายเผือกมีนะฮะน้ำผึ้งเผือกก็มีแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่เลยซักเกอร์เผือกนะครับมีเหมือนกันดูอีกหนึ่งร้านนะติดกันนะบริเวณนี้มีอยู่หลายร้านทีเดียวนะที่เห็นอยู่ก็เป็นปลาในตระกูลปลาคาร์ฟนะครับอันนี้เป็นปลาคาร์ฟนะมีเหมือนกันนะฮะสำหรับปลาคาร์ฟนะอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับพี่180นะครับปลาคาร์ฟถุงละ180บาทนะอันนี้แอดมินบอกไว้ก่อนนะฮะบางที1ถุงอาจจะมีมากมีน้อยนะขึ้นอยู่กับขนาดของปลานะจำนวนก็จะแตกต่างกันไปนะอีกหนึ่งร้านนะร้านนี้ต้องขออภัยนะถ้าถ่ายไม่ชัดนะครับเนื่องจากมีฝ้าขึ้นนะแอดมินไม่ได้ตะแคงถุงให้นะแต่ให้รู้ว่ามีนะฮะหลักๆก็จะมีปลาในตระกูลปลาทองปลาคาร์ฟนะครับมีเหมือนกันนะแต่ก็จะเป็นเน้นปลาทองนะครับนี่เลยฝั่งด้านนี้เป็นปลาสิงห์นะครับท่านใดที่ตามหาปลาสิงห์อยู่นะปลาสิงห์ถุงเท่าไหร่ครับพี่ถุงละ100บาทเท่านั้นนะสำหรับปลาสิงห์นะนี่เลยสวยๆนะเดี๋ยวบางท่านอาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวแอดมินถ่ายใกล้ๆให้เห็นนะกี่ตัวครับพี่นี่20ตัวกับ15ตัวนะราคาแค่ถุงละ100บาทเท่านั้นนะโอเคอันนี้สวยๆนะสำหรับปลาสิงห์นะมาอีกหนึ่งร้านนะครับติดกันนะนี่ก็จะเป็นปลาในตระกูลปลาทองนะครับโทนสีก็จะออกเป็นสีแดงส้มนะครับอันนี้ก็คือที่เขียนไว้นี่คือจำนวนตัวนะครับอันนี้ตกถุงละเท่าไหร่ครับ150บาทเท่านั้นนะครับสำหรับปลาในตระกูลปลาทองนะ
นอกจากจะมีสีแดงอมส้มแล้วนะสีดําก็มีเหมือนกันท่านที่ชื่นชอบเลี้ยงปลาสีดํานะครับอันนี้ก็มีนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นฮอดํานะครับฮอลันดาดํานั่นเองนะฮะนี่นะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่200 บาทนะสําหรับฮอลันดาดํานะตัวนี้นะฮะฮอนยักษ์นั่นเองนะตัวนี้นะใครที่ชื่นชอบเลี้ยงปลาสีดํานะครับลองแวะมาดูได้นะเดี๋ยวเราไปดูอีก1 จุดนะย้ํานะครับว่าที่แอดมินถ่ายนะฮะก็คือบริเวณถนนที่จะทะลุไปยังโซนสัตว์เลี้ยงนะครับภายในสวนจตุจักรนะครับบริเวณนี้มีปลาถุงจําหน่ายนะเผื่อว่าท่านใดไม่รู้นะคิดแต่ว่าภายในตลาดปลาเท่านั้นอันนี้ด้านนอกก็มีนะฮะมาถึงร้านนี้กันบ้างร้านนี้ก็เป็นปลาในตระกูลปลาทองนะโทนสีแดงส้มนะนี่นะฮะน้องมีขนาดเล็กอยู่นะเดี๋ยวเอมินพาไปดูอันนี้ก็เป็นปลาของทางร้านนะครับที่เขียนอยู่ไม่ใช่ราคานะนั่นคือจํานวนตัวปลานะอันนี้ตกถุงละเท่าไหร่ครับพี่140 บาททุกถุงเลยหรือเปล่าใช่ราคาเดียวนะทุกถุง140 บาทนะครับที่เห็นอยู่คือจํานวนปลานะที่ทางแม่ค้าเขียนไว้นะน้องมีขนาดเล็กอยู่นะอันนี้สําหรับท่านที่จะนําไปขุนหรือไปเลี้ยงต่อนะสวยครับผมก็เป็นอีก1 ส่วนนะ1 จุดที่มีปลาถุงจำหน่ายนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะที่แอดมินถ่ายเมื่อสักครู่นะครับก็คือบริเวณทางที่เดินไปโซนสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะฮะเราจะออกเดินกันต่อเพื่อไปยังตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรนะครับมาดูกันว่ามีปลาถุงอะไรกันบ้างนะเดินมาถึงตรงนี้นะตรงนี้ก็คือทางเข้าห้างจีเจมอนั่นเองนะก็จะแบ่งให้1 เลนนะสามารถวางปลาถุงร้านจำหน่ายปลาได้นะตรงนี้ก็มีปลาสวยงามเหมือนกันเดี๋ยวมาดูร้านแรกกันเลยนะที่แอดมินถ่ายอยู่นะก็เป็นปลาในตระกูลปลาหมอนะครับตัวนี้นะฮะนี่เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับพี่100 บาทนี่นะฮะถุงละ100 บาทสั้นก็100เหมือนกันเนาะสั้นก็100เหมือนกันนะก็เป็นปลาหมอสีนะปลาหมอสีนะส่วนด้านข้างนะด้านนี้อันนี้สายพันธุ์อะไรพี่ฟาวเวอร์ฮอนส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่จะเป็นฟาวเวอร์ฮอนนะปลาหมอสีของทางร้านนะส่วนใหญ่จะเป็นฟาวเวอร์ฮอนเดี๋ยวแอดมินยกตัวอย่างสักถุงแล้วกันเอาถุงนี้ให้ดูนะนี่นะฮะฟาวเวอร์ฮอนนะสวยส่วนใหญ่นะแม่ค้าบอกจะเป็นฟาวเวอร์ฮอนนะก็มีอยู่หลายราคานะฮะเยอะแยะมากมายท่านใดที่มองหาปลาหมอสีนะอีก1 ร้านครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะฮะก็มีปลาถุงจําหน่ายเยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันแอดมินก็จะถ่ายเฉพาะปลาที่แอดมินถ่ายได้นะบางท่านอาจจะบอกทําไมไม่ให้ดูด้านบนนะมันมีปลาที่แอดมินถ่ายไม่ได้อยู่นะฮะมาดูด้านล่างกันนะสําหรับด้านล่างก็จะเป็นปลาในตระกูลปลาคาร์ฟนะครับก็มีอยู่หลายขนาดนะตัวเล็กตัวใหญ่แตกต่างกันไปนะแล้วก็ปลาในตระกูลปลาสอดนะครับมีปลาแม่น้ําด้วยจําพวกตะภาคนะมีอยู่นะฮะตะภาคมีแล้วก็ปลาในตระกูลปลาทองนะครับมีเหมือนกันถัดมานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปลาคาร์ฟนะครับอันนี้เป็นปลาคาร์ฟนะนี่ก็มีเหมือนกันโทษนะครับถุงละเท่าไหร่ครับพี่ปลาครับ150 บาทเริ่มต้นอยู่ที่150 บาทนะแล้วไซส์ใหญ่แล้วครับราคาเดียวกันนะนี่นะฮะปลาครับไซส์ใหญ่แล้วนะราคาเดียวกันก็คือ150 บาทสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะราคาปลานะครับ150 บาทแตกต่างกันที่จํานวนปลาแล้วก็ขนาดปลาภายในถุงนะฮะถ้าปลามีขนาดใหญ่ก็จะได้จํานวนน้อยตัวนะแต่ถ้าปลามีขนาดเล็กจำนวนตัวก็จะมากนั่นเองนะอันนี้สําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นปลาสอดนะก็มีเหมือนกันนะสําหรับปลาสอดโอเคมาดูติดกันนะฮะสาวกปลากัดนะครับร้านนี้มีนะครับในซอยนี้มีนะปลากัดราคาไม่แพงนะที่แอดมินถ่ายอยู่นะฮะก็เป็นทับมูลนะราคาก็ตัวละ15 บาทเท่านั้นนะนี่นะฮะปลากัดนะตัวละ15 บาทเดี๋ยวยกตัวอย่างสัก1 ตัวแล้วกันไม่รู้นะแอดมินยกให้ดูตัวอย่างนะ1 ตัวนะครับอันนี้สีสวยๆเลยยิ่งโดนแดดส่องนะ
สวยงามครับฟ้าอมเขียวนะฮะตัวนี้นะฮาร์ฟมูนสวยๆครับ15 บาทเท่านั้นนอกจากจะมีฮาร์ฟมูนแล้วนะสายพันธุ์อื่นก็มีเหมือนกันแม่ค้ากำลังขายปลาเลยดูสายพันธุ์อื่นนะสายพันธุ์อื่นก็มีนะมีปลากัดจีนตัวผู้ก็มีนะคราวเทลก็มีนะตัวละ10 บาทเท่านั้นนะครับส่วนหูช้างนะหูช้างก็มีนี่นะหูช้างก็มีเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสักถุงตึ๊บให้ดูอีก1 ถุงส่องใส่แดดไปเลยนี่นะฮะเปลี่ยวน่าดูนะสวยงามครับตัวนี้ราคา20 บาทถูกต้องไหมฮะตามป้ายเลยเนาะ20 บาทเท่านั้นนะสวยๆครับผมเดินมาได้สักระยะหนึ่งนะฮะใกล้จะถึงทางเข้าแล้วนะครับเวลาที่แอดมินมาก็สักประมาณ9:30จะ10:00นะฮะประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะวันนี้นะเดี๋ยวตามแอดมินไปดูกันนะครับว่าภายในตลาดปลาจะเป็นยังไงครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับเริ่มเห็นปลาถุงกันแล้วครับเรามาเริ่มต้นกันที่ทางเข้าเลยนะฮะที่เห็นอยู่ก็เป็นปลาในตระกูลปลาทองนะครับนี่เลยสตาร์ทเริ่มต้นนะฮะเท่าที่สอบถามราคาถุงละ100 บาทนะอันนี้คือราคาเริ่มต้นนะครับถุงละ100 บาทท่านที่ชื่นชอบยังไงก็ลองแวะมาดูได้นะตรงทางเข้าเลยนะครับร้านนี้นะอยู่ตรงหัวมุมพอดีปลาสวยๆครับเดี๋ยวเราจะออกเดินไปดูปลาถุงด้านในกันนะครับอย่างที่หลายๆท่านรู้นะฮะก็คือปลาถุงจะมีเฉพาะวันพุธนะก็จะเปลี่ยนจากลานจอดรถภายในตลาดปลาสวยงามนะครับเป็นลานเล่ปลาถุงนะครับมีเฉพาะวันพุธแนะนำเวลาที่มาเดินก็สักประมาณ7:00จนถึงบ่าย 3:30ประมาณนี้นะถ้ามาเลทกว่านี้ก็ตลาดอาจจะวายก่อนนะนี่ก็คือบรรยากาศนะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูปลาแต่ละร้านนะอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆเท่านั้นนะครับอันนี้ร้านแรกนะครับร้านสุโรจน์นะแอดมินขออนุญาตไม่ยกปลานะเพราะว่าถุงมีขนาดใหญ่นะแอดมินยกไม่ถนัดนะครับก็จะเกริ่นคร่าวๆให้ฟังนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ร้านนี้ก็จะเป็นปลาแม่น้ํานะครับรวมถึงปลาช่อนนะครับที่หลายๆท่านตามหานะมีปลาช่อนงูเห่าด้วยนะครับนี่เลยสำหรับช่องทางการติดต่อนะแอดมินเคยทำคลิปก่อนหน้านี้อยู่นะแอดมินขึ้นลิงก์ตัวไอไว้ด้านบนนะสามารถย้อนเข้าไปดูได้นะช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับคลิปนี้ขออนุญาตไม่ขอเบอร์นะเพราะว่ามาทุกเที่ยวก็ขอเบอร์ตลอดเลย อ่ะมาดูปลาสวยๆของทางร้านสุโรจน์กันต่อนะตะกับหน้าแดงอลิเกเตอร์นะครับมีนะมีหลายชนิดเหมือนกันนะงวงช้างมีนะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะมองไม่เห็นนะงวงช้างมีนะมุมกล้องอาจจะเป็นประมาณนี้นะเพราะว่าต้องแบ่งทางเดินให้กับท่านอื่นด้วยนะเสือตอมีนะครับเสือตอเริ่มต้นก็170 บาทนะครับสำหรับเสือตอนะอันนี้มีนะหอยมาลายมีนะครับหอยมาลายอยู่ด้านล่างนะหอยมาลายปลาเสือมงกุฎนะครับมีเหมือนกันนี่นะปลาเสือมงกุฎนะฮะปลาเสือดาวมีนะถุงละ100 บาทนะเสือดาวนะมีหลายขนาดเลยนะสำหรับปลาเสือดาวนะด้านบนนะครับก็มีปลาที่สามารถเลี้ยงในตู้ไม้น้ำได้นะอย่างรัชบอร่านะหรือที่เราเรียกก็ปลาซิวข้างขวานนะนี่นะเรดโนดมีนะครับนี่ซิวใบไผ่มีนะปลานีออนมีนะคาร์ดินันมีนะลามิโนสมีครับนี่นะบูไทเกอร์ก็มีครับส่วนด้านบนนะครับเป็นปลามังกรนะครับเหลือโลวาน่านะก็มีตั้งแต่ไฮแบ็กนะครับ RTG มีนะปลาแดงก็มีนะมังกรเขียวมังกรเงินมีนะกรเงินเผือกก็มีด้านบนนะก็ถือว่าหลากหลายครับสำหรับร้านสุโรจน์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อครับร้านปลาถุงถัดไปกันเลยนะฮะสำหรับร้านนี้นะฮะก็จะเป็นปลาแม่น้ำด้วยนะแล้วก็ปลาสวยงามด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกปลานิลนะครับลูกปลาดุกนะปลาสวายก็มีนะฮะปลาสวายก็มี
ถัดมานะฮะตัวนี้เป็นปลาทับทิมนะที่เห็นอยู่นะเป็นปลาทับทิมนะนี่เยอะเลยครับสำหรับปลาทับทิมนะก็มีหลายขนาดนะสวยๆนะนี่เลยท่านใดที่มีพื้นที่มีบ่ออยากได้ปลาทับทิมก็ลองแวะมาดูนะฮะสำหรับปลากัดก็มีนะฮะอันนี้ขายส่งนะขายปีกก็มีนะเป็นถุงเล็กๆก็มีนะเดี๋ยวแอดมินยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งถุงนี่น่าจะเป็นหูช้างครับท่านผู้ชมดูนะนี่นะฮะจำมั่มทีเดียวอันนี้หูช้างนะอันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าถุงเท่าไหร่จ๊ะ10บาทเท่านั้นโอ้ถูกมากครับท่านผู้ชมนี่นะตัวละ10บาทเท่านั้นโอเคนอกจากที่เห็นอยู่นะก็มีหลายสายพันธุ์ทีเดียวยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็นดับเบิลเทลนะหางแฝดหางคู่นะปลากัดจีนมีนะมีแฟนซีด้วยนะครับนี่นะในนี้ก็มีเหมือนกันนะเยอะเลยแล้วก็มีปลาหางนกยูงด้วยหางนกยูงถุงเท่าไหร่ครับถุงละ100บาทนะสำหรับหางนกยูงนะ200อ๋อ200บาทได้ยินไม่ชัดต้องขออภัยนะถุงละ200บาทนะตัวนี้มีผู้เมียนะฮะโอเคครับหนึ่งร้านนะอันนี้หางนกยูงล้วนๆเลยครับสำหรับร้านนี้นะฮะนี่นะมีหางนกยูงล้วนๆเลยสำหรับใครที่ตามหาปลาหางนกยูงนะครับนี่นะร้านนี้ก็เป็นปลาหางนกยูงนะครับสวยๆนะนี่เลยแอดมินยกตัวอย่างให้ดูนะมีหลายสายพันธุ์นะโมเสสมีนะซันตาคอสก็มีนะถุงด้านบนนะฮะซันตาคอสนะร้านนี้เป็นปลาแม่น้ำนะครับส่วนใหญ่นะเป็นปลาแม่น้ำนะที่เห็นอยู่ก็เขียนราคาไว้ข้างถุงเลยนะปลาแม่น้ำเลยนะใหญ่ๆก็จะเป็นกระโห้นะฉลามหางไม่มีนะกระแหตะเพียนตะภาคมีนะครับร้านนี้ก็สำหรับท่านที่ชื่นชอบปลาหมอสีนะครับแล้วก็ปอมปลาดัวนะท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะแอดมินเคยขอเบอร์ไว้ให้อยู่นะฮะเข้าไปดูคลิปเก่าๆแอดมินได้นะนี่นะปอมปลาดัวสวยๆนะมีทั้งตัวเดียวแล้วก็หลายตัวนะอันนี้ก็จำนวนตัวกับราคานะก็คูณกันเอานะแต่ละถุงนะใครที่ตามหาปอมปลาดัวนะสวยๆเลยถัดไปนะฮะตอนนี้ก็จะมีร้านจำหน่ายปลาถุงค่อนข้างเยอะนะมีปลาสวยงามหลายสายพันธุ์เลยนะถ้ามีปลาที่แอดมินถ่ายไม่ได้แอดมินก็จะข้ามไปนะยังอยู่ร้านเดียวกันนะฮะด้านในก็จะเป็นปลาในตระกูลปลาคราฟนะครับหางสั้นหางยาวครับจักรพรรดินี้นะด้านในนะสวยๆดูอีกหนึ่งร้านนะครับสำหรับร้านนี้นะด้านหน้าเลยที่วางอยู่นะครับเริ่มต้นก็เป็นเจ้าออสการ์นะครับมีทั้งออบิโนแล้วก็มีทั้งไทเกอร์นะออสการ์ขายถุงเท่าไหร่ครับ300นะหาออสการ์ถุงละ300นะฮะแล้วก็มีปลาตองลายปลากรายนะฮะอันนี้ลูกชะโดหรือเปล่าหรือลูกอะไรฮะอ๋อลูกปลาช่อนงูเห่านี่ปลาช่อนงูเห่านะอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับถุงละ300นะสำหรับปลาช่อนงูเห่านะฮะถัดมาก็เป็นปลากระแดงนะตัวนี้ก็มีนะปลาในตระกูลปลาหมอนะฮะอันนี้แคทฟิชปลาดุกนะครับดุกแพนด้ามีอลิเกเตอร์มีนะฮะเจ็ดเทลมีนะครับปลากระสงก็มีนะอยู่ด้านในนี่นะฮะตัวอย่างปลานะครับแอดมินถ่ายเห็นอยู่นะปลาน้ำผึ้งมีนะปลาแมวมีนะไทเกอร์โซเวโนสมีนะปลาซักเกอร์เผือกมีในตระกูลปลาแมวนะฮะมีนะแล้วก็มีบิเชียด้วยนะครับมีบิเชียด้วยตัดไปด้านบนนะฮะก็เป็นปลาแรดและเผือกนะครับแล้วก็ปลาดุกนะอีกหนึ่งร้านนะฮะไล่มาก็คือหางนกยูงนะฮะปลาสอดนะครับ
างนกยูงปลาสอดอันนี้เป็นบอลลูนนะใครที่บอกว่าบอลลูนไม่ค่อยมีนะนี่มีนะครับบอลลูนนะนี่เลยแล้วก็ปลาในตระกูลปลาสอดนะครับสวยๆเลยถัดมานะตัวนี้ก็จะเป็นปลาคาร์ฟนะครับก็มีอยู่หลายขนาดนะครับสำหรับปลาคาร์ฟนะถ้าตัวใหญ่ก็ได้น้อยตัวนะถ้าตัวเล็กก็ได้เยอะหน่อยอันนี้นะที่เขียนไว้คือจำนวนตัวนะหอยยอคือหางยาวนะปลาคาร์ฟหางยาวนะนี่เลยสวยๆนะแล้วก็เป็นปลาในตระกูลปลาทองนะครับสีก็จะออกโทนส้มแดงนะฮะต่อกันเลยนะฮะก็ยังมีปลาอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวอันนี้ปลาในตระกูลปลาทองนะฮะออร์ดาดำก็มีนะนี่นะอันนี้สามสีนะฮะออนสามสีนะเกล็ดแก้วมีนะครับเกล็ดแก้วนะนี่ที่แอดมินถ่ายอยู่นะเกล็ดแก้วนะฮะปลาสิงห์นะครับมีเหมือนกันนี่นะฮะแอดมินถ่ายให้เห็นตัวอย่างนะท่านใดที่มองหาอยู่ก็ลองแวะมาดูได้นะสำหรับท่านที่ชื่นชอบเลี้ยงปลาสีดำนะมีเหมือนกันนะนี่เลยสวยๆนะนี่นะมาร้านประจำนะฮะเจอกันทุกวันพุธนะสภาพนี่นะฮะสภาพทั้งเปลือกทั้งสีปกติแล้วก็กุ้งเครฟิชนะครับมีเหมือนกันถัดไปนะปลาถุงนะครับตายแล้วนี่ก็เป็นปลากระทิงนะตายแล้วซักเกอร์เผือกนะครับทุกอย่างปลาดุกปลากดเผือกก็มีนะมองไกลๆนึกว่าปลาดุกนะอันนี้เป็นปลากดเผือกนะครับปลากดเผือกนะอัลลิเกเตอร์เยอะนะฮะอัลลิเกเตอร์เยอะมากแล้วก็จะมีปลาแรดนะครับนี่นะปลากรายดำสั้นก็มีนะเดี๋ยวแอดมินถ่ายให้เห็นนะนี่นะปลากรายดำนะแล้วก็สั้นด้วยนะฮะที่เขียนไว้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาแรดนะครับมาถึงเรดเทลครับเรดเทลมีเหมือนกันนี่นะเรดเทลนะฮะมีหลายไซส์เลยนะฮะสำหรับเรดเทลนะฮะถัดมาก็เป็นเทพานะฮะนี่นะเทพานะสำหรับปลาแม่น้ำนะฮะอย่างเทพานะสวยๆนะฮะถุงละเท่าไหร่ครับพี่เทพาเทพา180ครับพี่180นะกี่ตัวครับ10ไหมตัวพี่เท่าไหร่นะ10ตัว10ตัว180นะปลาบึก200พี่อ๋อปลาบึก200อันนี้ก็กินอาหารเม็ดได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับกินไฮเกรดได้เลยนะฮะถัดมาก็จะเป็นปลาตัวนี้น่าจะเป็นปลาแรดนะครับตัวนี้เป็นปลาแรดนะนี่เลยไซส์ใหญ่ก็มีไซส์ใหญ่เท่าไหร่ครับพี่ปลาแรด2ตัวนี้150บาทครับปลาแรด2ตัวนี้150บาทนะราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็เป็นปลาในตระกูลปลาคาร์ฟนะครับนี่นะฮะน้องยังขนาดเล็กอยู่เลยนะอันนี้เป็นปลาเหยื่อนะอันนี้ถุงละ80บาทนะย้ำนะครับว่าเป็นปลาเหยื่อนะบางท่านอาจจะสงสัยนะปลาเหยื่อคืออะไรคือเอาไปเป็นเหยื่อของปลากินเนื้อนะถุงละ80บาทเท่านั้นนะโอเคครับผมมาถึงท้ายซอยนะก็จะมีปลากัดเหมือนเดิมนะที่แอดมินเคยถ่ายนะก็จะเป็นโซนของปลากัดนะก็จะอยู่ท้ายๆนะนี่เลยก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ทีเดียวนะทั้งสีเดียวนะก็มีเหมือนกันนี่แอดมินยกตัวอย่างให้ดูนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ได้รับความนิยมนะใครที่มาหาปลากัดนะแนะนำนะครับวันพุธนะครับมาได้เลยปลากัดเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนขึ้นไปนะถัดจากร้านปลากัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาถุงกันนะนี่นะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับเป็นบรรยากาศวันพุธนะฮะนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศปลาถุงนะฮะลานเล่ปลาถุงวันพุธนะฮะที่เห็นอยู่นะฮะ
ก็เป็นปลาในตระกูลปลาคาร์ฟนะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะฮะสวยทั้งนั้นนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ130นะครับไปจนถึง150 180ประมาณนี้นะอันนี้แอดมินยกตัวอย่างให้เห็นนะครับมาดูอีก1ซอยนะฮะแอดมินถ่ายบรรยากาศคร่าวๆเท่านั้นนะไม่ได้ถ่ายทุกร้านนะเดี๋ยวบางท่านอาจจะสงสัยว่าแอดมินทำไมไม่ถ่ายให้เห็นหมดนะอันนี้ถ่ายให้เห็นคร่าวๆนะว่ามีปลาอะไรบ้างนะแล้วก็สำหรับท่านที่เคยคอมเมนต์เข้ามานะว่าต้องเบอร์หน้าสำหรับคนที่แอดมินถ่ายนะอันนี้แอดมินบอกเลยนะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้จำเป็นนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเขามาประจานหรือทำให้เสื่อมเสียนะอันนี้เราก็ขออนุญาตทางร้านค้าแล้วด้วยสำหรับลูกค้าก็ต้องขออภัยนะถ้าถ่ายแล้วเจอหน้านะฮะต้องขออภัยนะถึงร้านประจำอีกหนึ่งร้านนะสำหรับท่านที่มองหากุ้งสีกุ้งแคระนะร้านนี้ก็มาเหมือนกันนี่เลยนะฮะกุ้งสีกุ้งแคระสวยๆนะใครที่อยากจะได้กุ้งไปลงตู้ไม้น้ำนะครับลองแวะมาดูได้นะนี่ก็เป็นปลาถุงเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาในตระกูลปลาทองปลาสิงห์แล้วก็ปลาคราฟนะครับไม้น้ำก็มีนะฮะท่านที่ตามหาไม้น้ำไปลงตู้นะร้านนี้ก็มีไม้น้ำจำหน่ายเหมือนกันนะนี่นะมาทุกวันพุธเลยสำหรับไม้น้ำนะครับร้านนี้นะร้านนี้หลักๆแล้วก็จะเป็นปลาในตระกูลปลาหมอมาลวีนะฮะนี่เลยหลายสายพันธุ์ทีเดียวนะทั้งที่ห้อยอยู่นะทั้งที่ห้อยอยู่นะหลายสายพันธุ์เลยนะดูด้านบนเสร็จแล้วมาดูด้านล่างกันบ้างนะฮะอันนี้คือด้านล่างนะสำหรับด้านล่างนะฮะเป็นหมอมาลวีนะอันนี้เป็นปลารวมนะครับมีหลายสายพันธุ์นะผ้าสีก็มีนะฮะอัปเช่มีนะปลาดังโก้มีน้ำเงินมีนะฮะมีนะกล้วยเผือกมีนะครับเดมาสันมีนะนี่เลยเดมาสันสวยๆนะมีเหมือนกัน1ซอยนะฮะอันนี้รัดมาเลยเพราะว่าฝั่งด้านโน้นลูกค้าเยอะนะฮะมาอีก1ซอยนะฮะสำหรับซอยนี้ก็เป็นปลาถุงปลาสวยงามนะนี่วันนี้เห็นแล้วนี่คือสีดั้งเดิมนะของเจ้าเสือสุมาตรานะครับตัวนี้นะอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับสุมาตราร้านนี้อันนี้นะเดี๋ยวสอบถามสุมาตราถุงเท่าไหร่ครับ200ค่ะตัวละ2บาทนะฮะ100ตัวนะถุงนี้200บาทนะครับสำหรับสุมาตรานี่สีดั้งเดิมของเขานะฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะสำหรับปลาถุงด้านล่างนะครับก็เป็นปลาในตระกูลปลาคาร์ฟนะครับแล้วก็ปลาสอดนะที่แอดมินถ่ายเห็นอยู่นะโซนนี้เป็นปลาสอดนะครับสอดได้สวยเลยฝั่งด้านนี้ก็เป็นปลาคาร์ฟนะครับเป็นส่วนใหญ่นะขนาดลำตัวก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าตัวใหญ่ก็จำนวนน้อยนะถ้าตัวเล็กก็จำนวนก็จะเยอะนะครับก็จะมีปลาทองด้วยนะแล้วก็ปลาสอดนะมีเหมือนกันนะเดี๋ยวออกเดินกันต่อนะยังมีปลาอีกเยอะแยะเลยสำหรับวันพุธนี้นะแต่หลักๆแล้วนะปลาก็จะซ้ำๆกันนะแนะนำก็เดินดูหลายๆร้านก่อนตัดสินใจนะสำหรับโซนนี้ก็จะมีร้านไม้น้ำเหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำมาจากนครสวรรค์ที่ต้องการไม้น้ำนะพวกมอสอะไรต่างนะครับมีนะร้านนี้นะลองเดินมาดูได้นะราคาเป็นกันเองนะฮะยกตัวอย่างก็คริสต์มาสมอสนะครับนี่นะฮะไม้น้ำสำหรับเลี้ยงสวยๆเลยนะครับลองแวะมาดูได้นะเดี๋ยวผมเดินกันต่อนะฮะตัวนี้ก็มีปลาอยู่หลายชนิดเหมือนกันนะมีปลาอยู่หลายชนิดเหมือนกันส่วนด้านหน้านะฮะก็จะเป็นกุ้งสีนะเดี๋ยวแอดมินถ่ายให้ดูนะมุมกล้องอาจจะเอียงๆนิดนึงนะเพราะว่าต้องแบ่งทางเดินให้กับผู้ที่มาซื้อของด้วยนะอันนี้ก็มีกุ้งสีอยู่หลายสายพันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นไฟเรดนะครับช็อกโกแลตนะครับ
ฟ้าเหลืองหลังทองนะครับมีนะมิกซ์ก็มีนะรวมๆกันมานะราคาก็ตามที่เห็นนะนี้ก็เป็นกุ้งแคระนะกุ้งสีนะอันนี้เริ่มต้นก็เป็นส้มหลังทองนะครับราคาตามที่เห็นละถุงละ100บาทเท่านั้นนะฮะถุงไม่แพงนะนี่สวยๆเลยนี่นะฮะนี่ก็มีแดงมีนะฮะถึงซอยสุดท้ายแล้วนะฮะมาถึงซอยสุดท้ายแล้วก็เป็นร้านจำหน่ายปลาถุงเหมือนกันนะนี่นะฮะสวยๆเลยราคากับจำนวนตัวปลานะร้านนี้เขียนไว้ชัดเจนเลยนะฮะอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมคูณกันเอานะ100ตัวคูณ2ก็นั่นแหละครับราคาปลาแต่ละถุงนะครับเดี๋ยวแอดมินถ่ายให้เห็นนะอันนี้ก็เป็นปลาในตระกูลปลาหางนกยูงนะครับสวยๆเลยอยู่ก็เป็นซอยสุดท้ายนะครับภายในร้านเล่ปลาถุงวันพุธนะแอดมินก็จะถ่ายให้เห็นคร่าวๆเท่านั้นนะฮะไม่ได้เจาะจงร้านใดร้านหนึ่งนะส่วนช่องทางการติดต่ออะไรต่างแอดมินเคยทำคลิปก่อนหน้านี้อยู่ก็สามารถเข้าไปย้อนชมได้นะวันนี้ก็มาเจอพี่ตีอ้วนอีกเหมือนเดิมสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้เจาะจงนะพี่นะถ่ายรวมๆเฉยๆร้านนี้แอดมินก็แนะนำแล้วกันนะครับท่านใดที่มองหาปลาหมอสีนะร้านพี่ตีอ้วนนะครับมีนะโอเคครับเดินกันต่อครับเกือบจะสุดทางแล้วก็มีปลาอีกหลายเจ้าเหมือนกันนะแต่หลักๆแล้วนะปลาก็จะเป็นปลาในตระกูลเดียวกันจำพวกปลาคาร์ปปลาทองปลาสิงห์นะก็จะเป็นปลาประมาณนี้นะปลาคาร์ปปลาทองปลาสิงห์นะปลาบอลลูนปลาสอดหางนกยูงเสือสุมาตรานะนี่ก็เป็นบรรยากาศซอยสุดท้ายนะฮะถ้าให้แอดมินแนะนำก็ถ้าไม่ใช่ร้านประจำนะสำหรับลูกค้าขาจรที่เพิ่งเข้ามาซื้อปลานะการแนะนำให้เดินดูร้านค้าให้เยอะที่สุดก่อนตัดสินใจนะปลาก็จะซ้ำๆกันสุดแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้านะราคาก็จะแตกต่างกันไปชอบแบบไหนก็สามารถมาเลือกได้นะฮะย้ำนะครับว่าถ้าท่านจะมาวันพุธวันเดียวนะร้านเล่ปลาถุงนะครับแนะนำก็ตั้งแต่เวลาสัก7นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกา30นาทีนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะก็ตามที่มีหลายๆท่านนะแนะนำมาบอกว่าอยากจะให้ถ่ายน้องเบลหน่อยนะฮะวันนี้ก็ก่อนจบคลิปมาแวะร้านน้องเบลก่อนนะฮะน้องเบลก็กำลังนั่งทานขนมอยู่นะฮะนี่นะเดี๋ยวมาดูปลาสวยๆของร้านน้องเบลกันบ้างนี่เลยแอบลักไก่ถ่ายน้องเบลแล้วเมื่อกี้อันนี้คือปลาสวยๆของน้องเบลนะฮะนี่เลย544ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดูปลาของน้องเบลนะนี่เลยเมื่อกี้แอบลักไก่น้องเบลกำลังกินขนมอยู่ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะฮะร้านเล่ปลาถุงวันพุธนะน้องเบลก็มีปลาอยู่หลายชนิดนะฮะท่านใดที่ติดตามน้องเบลนะครับใน Facebook นะก็จะเห็นร้านน้องเบลฟาร์มหรือเปล่าฟาร์มน้องเบลออกทีวีด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ปลาสวยนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะอันนี้เลยสวยๆนะฮะนี่ด้วยนะฮะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปด้วยบรรยากาศร้านของน้องเบลนะฮะวันนี้เป็นวันพุธนะล่าสุดเลยโอเคนะครับท่านใดที่บอกแอดมินนะบอกว่าให้มาถ่ายน้องเบลให้ดูหน่อยนะอันนี้ปิดคลิปด้วยร้านน้องเบลเลยนะฮะโอเคท่านใดที่ชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ